สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อทิมครับทิมอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ครับทำงานอะไรครับตอนนี้เป็นนักศึกษาครับปรึกษาได้ครับครับผมพอดีว่าเวลาผมมีเซ็กกับแฟนนะครับแฟนไม่ชอบไม่ใส่ถุงยางเพราะเขารู้สึกแสบครับนะน่าจะเป็นเพราะถุงยางไม่ถูกขนาดครับถุงยางไปเสียดสีกับผนังช่องคลอดเขาน่าจะประมาณนั้นนะครับคือถุงยางมันหลวมเหรอหรือไม่มีน้ำหล่อลื่นไม่ครับมีน้ำหล่อลื่นปกติเลยครับถ้าร่วมเพศสดไม่สวมถุงยางเขาไม่แสบไม่เจ็บใช่ครับใช่ครับแปลว่าสดกลายเป็นไม่เจ็บแต่ใส่ถุงยางแล้วแสบอ่ะถุงยางมันแห้งเหมือนกันแล้วเขาแพ้ไหมครับแพ้ถุงยางไหมผมไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าครับเพราะทุกที่ที่มีเซ็กกันมันมีตกขาวทิมเป็นไปได้ว่าแฟนทิมจะแพ้ยางแพ้ถุงยางมีคนเป็นครับซึ่งอันนี้ปวดกระบาลมากคราวนี้กับผู้หญิงเนี่ยคือเป็นภรรยาเปล่าครับไม่ใช่ครับตอนนี้เป็นแฟนกันอยู่ครับก็ต้องป้องกันเรื่องการตั้งครรภ์เนาะนะครับแต่ว่าถุงยางก็ป้องกันเรื่องของการติดเชื้อคราวนี้เขามีเซ็กกับคุณคนเดียวเท่านั้นหรือเปล่าครับใช่ครับถ้าไม่ใช้ถุงยางเนี่ยร่วมเพศสดก็ไม่มีปัญหาแต่ป้องกันเรื่องการตั้งครรภ์ยังไงครับก็กินยาคุมครับกินก็ได้ครับแต่อย่าลืมนะกินตรงเวลาทุกวันเพิ่งเป็นครั้งเดียวหรือหลายๆครั้งครับหลายๆครั้งครับล่าสุดผมไม่ได้ใส่ถุงยางเลยครับถ้าไม่สวมถุงยางก็ไม่มีปัญหาครับผมคิดดีๆนะแฟนแสบจิ๋มเพราะแพ้ถุงยางก็ดีกว่าแสบจิ๋มเพราะคลอดลูกนะครับผมแฟนอายุเท่าไหร่แฟนอายุ19ครับผมโอ้ยไอ้เมืองไอ้ทิม เด็ก19กับ22เป่ากันนะโหมึงท้องมาเหม่อนะมึงท้องมาเหม่อแล้วมึงนี่มึงเป่ามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่18ครับนี่แหมเนี่ยเล่นริมเส้นเลยโอ้โหพ่อแม่เขาเกิดวักเพยขึ้นมาโอ้โหเฮียไอคุกๆนะมึงคือถ้าเขายังกินยาคุมกำเนิดทุกวันแล้วไม่ขาดแล้วกินตรงเวลาทุกวันเนี่ยก็ป้องกันได้แล้วคราวนี้คือถ้าคุณไม่ได้ไปมีเซ็กกับคนอื่นแล้วเขาไม่ได้ไปมีเซ็กกับคนอื่นก็ไม่มีการติดเชื้ออย่างนี้ก็อาจจะต้องยกเว้นเรื่องของการสวมถุงยางไปก่อนก็ได้แต่อาจารย์อย่าลืมอันนี้เป็นเรื่องของเด็กล่อกันอาจารย์เด็กอายุ22ล่อเด็กอายุ19งี้ห่วงมันจะท้องแล้วเกินอาจารย์ไปดีๆนะทีมมึงเป็นน้องกูนะครับนะครับพอดีว่าผมเล็กกว่า49เดียวครับจะสรรหาถุงยางจากไหนมาดีครับเล็กนะน้องแต่ท้องนะจ๊ะเล็กกว่า49อ่ะมันประมาณเท่าไหร่49ก็หลวมเหรอหลวมครับอะไรที่เป็นเอ็กซ์ต้าเนี่ยมักจะอยู่แถวญี่ปุ่นน่ะลองเช็คดูแล้วลองใช้ถุงยางที่มันสังเคราะห์พิเศษที่ไม่ได้แพ้ไม่มีอาการแพ้ได้ครับแล้วเล็กแล้วยาวไหมก็ตะคืบนึงอะครับคือเล็กกว่า49แต่ยาวคืบนึงนี่มึงสโมกกี้ไบต์เลยนะเนี่ยแล้วแฟนเขาโอเคไหมถ้าเราจูเราไม่ใหญ่เนี่ยแล้วเขามีความสุขทางเพศไหมครับมีความสุขครับถึงจุดสุดยอดได้ใช่ไหมครับใช่ครับแฟนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวเล็กครับแต่ว่าเป็นคนสูงครับคือผมแนะนำผู้ชายที่จูเล็กเนี่ยให้มีแฟนตัวเล็กเราจะกลายเป็นใหญ่อ๋อการปิดท้ายนะฮะขอให้ความสุขทางเพศครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับงี้เหลาเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube นั้นเน็ก555ถ้า Facebook นะครับกดไลค์กดแชร์ครับ YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะเอ๊ะ